So, guten Morgen aus Bangkok. หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะครับวันนี้มาเน้นย้ำกันอีกสักหนึ่งประโยคงามๆนะครับว่าด้วยเรื่องของเทคาโมโลนะครับแล้วก็พูดอย่างไรให้เราสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการเว้นวรรคที่ถูกต้องการรู้จักว่าพยางค์ไหนเริ่มตรงไหนแล้วก็จบที่ตรงไหนนะครับแล้วก็การออกเสียงลมที่ชัดเจนนะครับวันนี้นะครับจะเน้นย้ำเพิ่มขึ้นนะครับจากต่อจากคลิปที่แล้วที่ครูบอกว่าคำว่าฉันไม่สามารถนะครับภาษาอังกฤษคือ I cannot น่าจะยังจำกันได้นะครับภาษาดอยช์เราพูดว่า Ich kann nicht นะครับฉันสามารถพูดว่า Ich kann แต่คราวนี้ฉันไม่สามารถเราจะพูดว่า Ich kann nicht นะครับวันนี้ตัวอย่างประโยคนะครับสมมติว่าเรามีการบ้านเยอะมากเลยนะครับใจเราจริงๆก็อยากจะไปดูหนังนะครับเพื่อนชวนไปดูหนังเราก็อยากไปแต่เรามีการบ้านเยอะมากเลยเห็นไหมครับแต่เรามีการบ้านเยอะมากเลยนั่นก็คือ Ergänzungen ส่วนเติมเต็มประโยคในส่วนของที่เป็นสาเหตุนะครับสาเหตุทำให้เราไม่สามารถไปดูหนังกับเพื่อนได้นะครับนั่นก็คือคำว่า wegen นะครับแล้วก็บวกกับ genitive ช่อง4คราวนี้ genitive ช่อง4ของคำนามคำว่าการบ้านมันมีคำว่า die Hausaufgabe ซึ่งเป็นการบ้านในรูปเอกพจน์แต่เวลาพูดมักจะเป็นรูปพหูพจน์นะครับก็จะเป็น die Hausaufgaben ทีนี้ช่องที่4ของพหูพจน์ทางเราท่องนะครับก็คือ die die der der เพราะฉะนั้นตกที่คำว่า der ช่องที่4ก็จะได้เป็น wegen der Hausaufgaben อันนี้คือสาเหตุ1ก้อนนะครับ wegen der Hausaufgaben นะครับนั่นคือสาเหตุนะครับนั่นก็คือตัวของ car นะครับ causale Ergänzung นะครับเย็นวันนี้ได้แล้วจากคลิปแรกๆเลยก็คือคำว่า heute Abend heute Abend นั่นก็คือก้อนเวลานะครับจะต้องมาก่อนถูกต้องไหมครับเวลามาก่อนสาเหตุแล้วก็มาก่อนสถานที่และวันนี้อ่ะสถานที่คือคำว่าไปดูหนังคำว่าไปดูหนังคนเยอรมันก็จะพูดว่าเข้าไปในโรงหนังโรงหนังคือคำว่า das Kino das Kino เข้าไปในโรงหนังก็คือ in das Kino แต่คำว่า in กับ dasจะโดนยุบเหลือ ins นะครับจะไม่เขียนแยกนะครับจริงๆเขียนแยกก็ได้แต่เขานิยมพูดว่า ins นะครับเขียนติดกัน ens 3ตัวแบบนี้นะครับนั่นก็คือก้อนของสถานที่นะครับ ins kino แล้วก็แวบคำว่าไปคืออะไรครับจำได้ไหมแวบคำว่าไปภาษาอังกฤษ to go ภาษาดอยช์คือ gehen gehen จะเป็นสถานที่เพราะฉะนั้นins kino gehen จะต้องลงท้ายของประโยคนี้เลยนะครับได้3ก้อนและทบทวนฉันไม่สามารถ ich kann nicht วันนี้เย็นวันนี้ heute Abend มีการบ้านเยอะเลย wegen der Hausaufgaben wegen der Hausaufgaben ไปโรงหนังซึ่งโดนพิจารณาเป็นสถานที่นะครับเป็น ins kino gehen เข้าไปในโรงหนังก็คือไปดูหนังไม่ได้นั่นเองวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะครับก้อนโมนะครับโมดัลเลอร์แอคเซนต์ส่งนะครับนั่นก็คือวิธีการอากัปกิริยานู่นนี่นั่นนะครับภาษาอังกฤษคือตกที่คำว่า how อย่างไรนั่นเองทีนี้บอกว่ากับเธอไม่ได้ภาษาอังกฤษคือ with you with you ภาษาเยอรมันใช้คำเชื่อมคือ mit mit นะครับ mit จะตามด้วย dative ช่อง3 100% เสมอเลยนะครับจะไม่พูด mit doนะครับหรือว่าจะไม่พูด mit ich นะครับอันนั้นจะผิดนะครับเพราะว่าตามด้วยช่องหนึ่งไม่ได้นะครับจะเป็น mit dir นะครับกับเธอ mit dir กับฉันคือ mit mir สรุปว่าเรามี4ก้อนแล้วแล้วเวลาจะพูดในประโยคเราก็ต้องตั้งหลักดีๆนะครับว่าเราจะสามารถเว้นวรรคช่วงไหนได้บ้างนะครับแน่นอนพูดเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนไปนะครับก้อนที่1 ich kann นะครับแปลว่าฉันสามารถนะครับส่วนคำว่า nichtขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาไปปฏิเสธก้อนเวลาก็จะพูดก่อนได้เลย Ich kann nicht heute Abend หรือไม่ก็ Ich kann heute Abend nicht ก็ได้นะครับถ้าเราจะปฏิเสธก้อนของสถานที่ก็จะคำว่า nicht นั่นคือคำว่า not หรือคำว่าไม่นะครับไปอยู่หลังสุดเลยก็จะเป็น Ich kann bla 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 จนเหลือก้อนสถานที่ก้อนสุดท้าย ins kino gehen ก่อนที่จะพูดว่า ins kino gehen เราก็ปฏิเสธด้วยคำว่า nichtได้เป็น nicht ins kino gehen อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราอยากจะเอาคำว่า nicht ไปปฏิเสธคำว่ากับเธอไปกับเธอไม่ได้นะครับเราก็จะเป็น nicht mit dir หรือไม่ก็ mit dir nicht ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคำว่า nicht ค่อนข้างที่จะมีอิสระในการเอาไปแทรกว่าแทรกระหว่างก้อนไหนกับก้อนไหนนะครับแต่ระหว่างในก้อนนั้นห้ามเอาคำว่า nicht ไปแทรกอย่างเช่น
ins Kino เกเห็นห้ามพูดว่า ins nicht Kino อันนี้ไม่ได้เพราะ ins กับ Kino ต้องมาด้วยกันนะครับ mit dir ก็เหมือนกันห้ามพูดว่า mit nicht dir อันนี้ไม่ได้ซึ่งปกตินักเรียนก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีคนพูดนะครับก็จะไม่เคยได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นภาษาคือการเรียนแบบในเมื่อไม่เคยได้ยินก็น่าจะไม่มีใครทำเช่นนี้นะครับเอาเป็นว่าสี่ก้อนนะครับเราก็จะเรียงได้ว่า Ich kann heute Abend wegen der Hausaufgaben nicht mit dir ins Kino gehen ประโยคค่อนข้างยาวเลยทีเดียวมีทั้งหมดเทคาโมโล4ก้อนเลยนะครับมีก้อนเวลาก้อนสาเหตุก้อนอากัปกิริยาหรือวิธีการนั่นคือก้อนโมวันนี้ที่มาเพิ่มนะครับแล้วก็ก้อนสถานที่ก็คือก้อนของคำว่า ins Kino gehen เพราะฉะนั้นสมมติถ้าเป็นครูนะครูก็จะเว้นวรรคเพื่อจะหายใจนะครับเพราะประโยคมันค่อนข้างยาวครูก็จะเว้นวรรคประมาณว่า Ich kann heute Abend อันนี้ก็อาจจะ1ครั้งนะครับ Wegen der Hausaufgaben ก็อาจจะ1ครั้งก่อนสาเหตุแล้วก็สุดท้ายรวบตึงทีเดียวเลยก็จะได้เป็น Mit dir nicht ins Kino gehen ลองดูนะครับ Ich kann heute Abend wegen der Hausaufgabenmit dir nicht ins Kino gehen ลองดูครับภาษาเยอรมันไม่ยากเลย Tschüss